รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้มีคุณค่ามากมายสุขภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันแพรวปริดาหงส์กระจ่างในรายการสมุนไพรน่ารู้ค่ะมาร่วมกันเชิดชูภูมิปัญญาไทยและแถมยังทำให้เราห่างไกลจากโรคได้อีกด้วยด้วยการศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรไทยเพื่อ นำไปใช้ได้อย่างมั่นใจค่ะวันนี้นะคะขอนำเสนอพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ถ้าเกิดว่าดูให้ดีเราพบเห็นได้โดยทั่วไปเลยค่ะนั่นก็คือผักปลังนั่นเองค่ะต้นผักปลังเป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุกลำต้นอวบน้ำเกลี้ยงกลมแต่กิ่งก้านสาขามากยาวประมาณ 2-6 เมตรหากลำต้นเป็นสีเขียวจะเรียกว่าผักปลังขาวส่วนชนิดที่ลำต้นเป็นสีม่วงแดงจะเรียกว่าผักปลังแดงใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกันไปตามข้อต้นใบเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจปลายใบแหลมโคนใบเป็นรูปหัวใจขอบใบเรียบใบมีลักษณะอวบน้ำและเป็นมันหนานุ่มมือเมื่อนำมาขยี้จะเป็นเมือกเหนียวก้านใบอวบน้ำเป็นสีเขียวและสีแดงดอกออกเป็นช่อเชิงรสโดยจะออกตรงซอกใบขนาดยาวประมาณ 3-21 เซนติเมตรดอกย่อยมีขนาดเล็กและมีจำนวนมากผักปลังขาวดอกจะเป็นสีเขียวส่วนผักปลังแดงดอกจะเป็นสีม่วงแดงมีความยาวประมาณ4มิลลิเมตรผลเป็นผลสดฉ่ำน้ำผลกลมแป้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 มิลลิเมตรผิวผลเรียบปลายผลมีร่องแบ่งเป็นลอนและไม่มีก้านผลผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำเนื้อผลนิ่มภายในผลมีน้ำสีม่วงดำและมีเมล็ด1เมล็ดพืชสมุนไพรบางชนิดนะคะอาจจะอยู่ใกล้ตัวเราจนทำให้เรามองข้ามความสำคัญไปค่ะอย่างเช่นผักปลังนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับคุณค่าของผักปลังให้มากขึ้นกันค่ะกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะผักปลังเนี่ยนอกจากจะนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรแล้วโดยทั่วไปก็ใช้รับประทานกันอยู่ไหมคะค่ะผักปลังนี่ก็เป็นผักที่ทุกพื้นที่เนี่ยกินเป็นผักทั้งผักสดเอาไปเป็นจอคือแกงที่มีรสเปรี้ยวเอาไปแกงเลียงคือแกงจืดก็ได้คือกินได้หลายอย่างจะกินดิบเอาลวกจิ้มกินก็ได้ค่ะอย่างเช่นเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนี่คือน้ำพริกปลาทูใช่ไหมคะค่ะคือผักปลังเนี่ยสามารถกินกับข้าวยำกินกับน้ำพริกต่างๆได้อย่างหลากหลายอะค่ะค่ะค่ะโอ้โหนี่อย่างที่เราคือรสชาติเขาเข้าได้หมดรสชาตินี่คือจะมีลักษณะยังไงคือเขาจะจืดๆแล้วก็มีลักษณะของการเป็นเมือกลื่นเป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาอะค่ะค่ะมองดูแล้วจะคล้ายๆผักบุ้งก็คล้ายนะคะค่ะเอามาแกล้มกับน้ำพริกแบบนี้แล้วก็มีในส่วนตรงนี้คืออะไรคะคือเมล็ดค่ะคือเมล็ดของผักปลังเนี่ยนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะซึ่งมีความคงทนเราสามารถไปแต่งสีในอาหารเอามาแต่งหน้าทาแก้มในอนาคตถ้าหากอยากจะมีแก้มสีแดงลิปสติกสีแดงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เมล็ดของผักปลังได้ค่ะคือออกมาเป็นสีแบบนี้เลยค่ะโอ้สีสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วถ้าเกิดว่าในด้านของสมุนไพรนะคะผักปลังมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะค่ะก็จำง่ายๆนะคะว่าผักปลังเนี่ยมีลักษณะเป็นเมือกลื่นนะคะซึ่งลักษณะเมือกลื่นเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเป็นยาระบายนะคะในอดีตเนี่ยผักปลังเนี่ยถูกใช้เป็นยาระบายสำหรับคนท้องกับเด็กคือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะว่ายาระบายหลายชนิดเลยจะไม่ค่อยปลอดภัยนะคะเข
าจะเลือกตัวที่ปลอดภัยก่อนก็คือผักปลังนะคะในเรื่องของการเป็นยาระบายซึ่งกลไกในการเป็นยาระบายก็คือว่าเมื่อคลื่นของผักปลังก็คือกลูแคนก็จะมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารของโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกก็คือเชื้อที่มีประโยชน์ก็จะช่วยกำจัดพิษช่วยทำให้การขับถ่ายเป็นปกติคล้ายๆที่เรากินนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะคะแล้วอย่างก็คือว่าความเป็นเมือกลื่นของผักปลังเนี่ยก็ช่วยเคลือบกระเพาะป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะแล้วก็ช่วยทำให้แผลหายเร็วนะคะแล้วก็ยังเป็นเมือกลื่นนะคะอย่างที่บอกมาสักครู่นี้นะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผักปลังเนี่ยน้อยชนิดของผักที่มีลักษณะในการบำรุงไตนะคะจะป้องกันไม่ให้ไตเขาเอายาพวกอะมิโนไกลโคไซด์ซึ่งเป็นยาที่ทำลายไตเนี่ยเอาผักปลังไปทดลองพบว่าเขาป้องกันการเกิดอันตรายกับไตของยาพวกอะมิโนไกลโคไซด์ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะแบบหนึ่งแล้วก็ป้องกันการตกตะกอนของการที่เรากินพวกผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านโดยมากก็จะมีพวกออกซาเลตพวกอะไรเงี้ยนะคะตัวของผักปลังเนี่ยก็ป้องกันการเกิดนิ่วเพราะฉะนั้นผักปลังเนี่ยจำง่ายๆก็คือว่าดูแลกระเพาะช่วยแล้วก็คือป้องกันไม่ให้เป็นแผลในกระเพาะรักษาโรคกระเพาะแล้วก็ทำให้เกิดการขับถ่ายที่ดีเป็นยาระบายแล้วก็ดูแลไตนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายนะคะก็คือว่าทำให้เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นนะคะก็คือทำให้ฮีโมโกลบินและเม็ดแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เม็ดเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำมีนวลนะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกอันนึงนะคะที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็คือผักปลังเนี่ยกินแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้ชายเนี่ยคึกคักสมัยก่อนเนี่ยคนที่เรียนวิชาเขาห้ามกินเดี๋ยวจะทำไม่ดีนะคะเราก็มีการค้นพบว่าตัวนี้เนี่ยจะไปเพิ่มการสร้างพวกฟรีเทสโทสเตอโรนในสัตว์ทดลองนะคะในแคนเบรูนเนี่ยมีการทดลองตัวนี้เยอะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายนะคะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัวที่ช่วยทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้ชายนี่ดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของคือตัวแอนโดรเจนเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็ช่วยเรื่องของการทำให้มีกล้ามเนื้อก็ทำให้แข็งแรงใช้พลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผักปลังเนี่ยจึงเป็นผักสุขภาพนะคะที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือการเป็นยาเย็นนะคะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยเราก็มาตำๆแปะๆได้เลยเป็นสิวหรือผดผื่นคันเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากความร้อนในร่างกายนะคะก็เอามาทุบๆแปะๆได้นะคะแล้วก็ถ้าจะกินเป็นยาถ่ายเนี่ยก็ใช้ประมาณครึ่งขีดต่อวันนะคะกินพยายามกินก่อนนอนหรือกินตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวอีกเช้าหนึ่งก็ถ่ายสบายนะคะเรียกว่าผักปลังนี่เป็นผักที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็มีศักยภาพที่จะนำไปเป็นเครื่องดื่มไปเป็นอาหารซึ่งทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็วางแผนที่จะทำน้ำผักปลังสำหรับกัดเฮลแล้วก็เมนเฮลค่ะเรียกว่ามีสรรพคุณเยอะมากๆเลยนะคะจำง่ายๆคือมีความเป็นเมือกก็ช่วยในเรื่องของกระเพาะแล้วก็สีก็ช่วยในการบำรุงเลือดด้วยสีสวยๆแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้ส่วนไหนของผักปลังที่นำมาใช้ประโยชน์ก็คือใช้เนี่ยค่ะส่วนที่ตั้งแต่ก้านใบเนี่ยใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นเครื่องสำอางได้ดีนะคะคือใช้สระผมผมก็เรียบรื่นสวยดีค่ะค่ะหรือว่าจะเอาสีตรงนี้มาทาแก้มทาปากก็ได้ด้วยเป็นสีจากธรรมชาตินะคะมีข้อควรระวังในการใช้ด้วยไหมคะอาจารย์เป็นผักที่ปลอดภัยมากเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะคะสรรพคุณเยอะแล้วก็ไม่มีข้อควรระวังไม่มีอันตรายด้วยผู้ชมขาเนี่ยราคาสมุนไพรบางชนิดนะคะบางทีเนี่ยที่บอกไปเราอาจจะมองข้ามไปแต่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยผักปลังต้องเข้าไปอยู่ในใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยด้วยค่ะขอบคุณด้วยนะคะผู้ชมคะถ้าหากว่ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook อภัยภูเบศรนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมุนไพรน่ารู้แล้วค่ะทั้งพราวและอาจารย์ต้อมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ